ใครที่อยากจะทำคลิป AI แบบง่ายๆครับโดยเราเนี่ยสามารถทำคลิปสั้นไปลง YouTube Facebook TikTok ได้หมดเลยนะครับก็มีวิธีครับที่ง่ายๆนะครับนำมาฝากให้กับเพื่อนๆโดยใช้ AI Luma นั่นเองนะครับผมโดย Luma นะครับมีความสามารถโดยเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปตัวเองนะครับหรือเอารูปตัวเองหรือเอารูปที่ไหนก็ได้นะครับที่เราเนี่ยไปถ่ายมาแล้วนำมาเป็นคลิปวิดีโอหรือคลิปเคลื่อนไหวนั่นเองครับเราสามารถเอาไปลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้โดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาละครับเริ่มแรกกันเลยละกันเพื่อนๆ เนี่ยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาครับเพื่อนๆก็จะเห็นเวฟนี้นะครับซึ่งชื่อเวฟเนี่ยตอนแรกก็จะเป็น Luma AI นะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับก็คือ Dream Machine นะครับสำหรับ Dream Machine เนี่ยเราสามารถล็อกอินนะครับ Google หรือว่า iOS นะครับผมได้หมดเลยหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาครับหน้าตาของเราก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราเนี่ยสามารถนะครับไปหาไอเดียก็ได้นะครับผมว่าไอเดียการทำงานของเราเนี่ยเราอยากจะได้แบบไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไอเดียไม่ออกนะครับเราอยากจะได้แบบว่าอยากจะได้พร้อมนะครับมาสร้างนั่นเองครับมีคนคิดให้เราแล้วนะครับเราก็แค่ไปเอาพร้อมนะครับมาใส่ก็ได้อ่ะสมมติได้ครับเรากดเข้าไปดูนะก็จะมีไอเดียเห็นไหมไอเดียเนี่ยของชาวบ้านนะครับที่เขาทำให้เรานะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับเออใครที่ชอบแบบภาพวิวก็จะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ใครชอบแบบขี่รถนะก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้หมดนะเอออันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่เขาทำมาให้กับเรานะครับผมตรงนี้นะอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าเราอยากจะใช้รูปตัวเองนะครับให้เราเนี่ยไปติ๊กตรงรูปภาพตรงนี้ครับขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกรูปตัวเองก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะเลือกรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปของผมนะครับมันก็จะมีแบบ end frame ด้วยครับก็คือเฟรมจบอย่างเช่นแบบว่าเราอยากจะแต่งรูปแรกของเราเนี่ยให้มีเฟรมที่2หรือมีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเรานะครับเราอยากจะทำคลิปรูปจบเนี่ยก็จะเป็นคลิปเคลื่อนไหวก็จะมีคนเข้ามาข้างหลังแบบนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมเนี่ยก็จะลองแบบรูปภาพเดียวให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับอย่างเช่นรูปของผมเนี่ยผมอยากจะได้อะไรนะครับเราเนี่ยสามารถพิมพ์พร้อมเข้าไปได้ว่าเราอยากจะต้องการอะไรหรือใครเนี่ยที่ไม่เก่งภาษาไทยนะครับเราสามารถใช้ Google แปลก็ได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะครับผมเราก็หาไอเดียอะไรของเราสักอย่างหนึ่งนะสมมติว่าไอเดียนะครับผมนะครับอยากจะต้องการมีแสงพลังแบบซุปเปอร์ไซย่าแบบนี้ก็ได้นะครับผมอยากจะมีแสงแบบมีพลังซุปเปอร์ไซย่านะครับผมก็พิมพ์ลงไปข้างล่างเลยครับอันนี้ก็คือพร้อมที่เราอยากจะให้นะบางรูปภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันกับพร้อมนะครับคือ AI เขาก็เจนไม่ให้เราได้นะเราต้องพยายามแบบว่าหาพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับรูปภาพนะครับเราก็จะเห็นคลิปที่เขาเจนออกมาให้กับเราเห็นไหมครับซึ่งบางอันเนี่ยบางรูปภาพนะครับเขาไม่สามารถทำให้กับเราได้นะเห็นไหมครับผมต้องการแสงแบบซุปเปอร์ไซย่านี่ก็คือพร้อมเนี่ยมันไม่ตรงกับรูปภาพนะครับทีนี้เรามาดูรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งครับที่ผมจะไปเจนให้กับเพื่อนๆดูนะครับเราลองมาดูรูปภาพนี้นะครับผมจะลองเจนให้กับเพื่อนๆดูผมจะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามกินนะครับผมนี่นะกินมาม่านะครับอยู่ตรงถ้วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำงานอย่างหนักนะครับอาจจะมีน้ำตาก็ได้นะเวลาเราพิมพ์เข้าไปนะครับผมเราก็ลองเอารูปภาพนะครับเข้ามาใส่ก่อนนะทีนี้นะครับผมเนี่ยได้ใส่พร้อมเข้าไปนะครับกินมะหมี่มาม่านะครับและนั่งทำงานหนักจนร้องไห้ด้วยนะครับลองดูนะผมจะใส่พร้อมนี้เข้าไปนะครับสูงสุดเนี่ยจะได้10วินะครับแต่ว่า10วิเนี่ยก็คือเอาง่ายๆแหละนะครับ10วิเนี่ยก็คือต้องเช่าโปรนะครับต้องเช่าแบบรายเดือนนะก็มีขนาดนะครับผมตอนนี้นะเราจะใช้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ได้คลิปออกมาครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเจนแบบเป็น2คลิปนะเรามาดูคลิปแรกครับผมนี่คลิปแรกเนี่ยโอ้โหนี่ก็กินบะหมี่จริงๆนะครับผมแต่ไม่มีน้ำตาหรือว่าร้องไห้นะตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของการพร้อมนะครับที่เราเนี่ยทำเข้าไปมันไม่ค่อยแบบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนียนนะคลิปที่2เนี่ยก็ไม่มีแบบว่าเรื่องของน้ำตาหรืออะไรเข้ามานะครับผมนี่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นไหมตะเกียบเนี่ยมันจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับผมนี่เราก็สามารถเลือกคลิปนี้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้เนียนอยู่นะครับผมนี่กินเข้าปากเลยครับผมอันนี้ได้นะอันนี้ได้อยู่หรือเรานะครับอยากจะได้ในส่วนของเอาคลิปวิดีโอเข้ามาก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมเราก็สามารถติ๊กเป็นวิดีโอตรงนี้ได้แล้วก็เลือกขนาดวิดีโอของเรานะครับนี่เห็นไหมเราก็สามารถเลือกขนาดตรงนี้ได้นะครับผมหรือรูปภาพนะครับเราสามารถเลือกขนาดได้อย่างเช่นแบบว่าถ้าเราอยากจะเอาลงมือถือนะครับเป็นแนวตั้งเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ทีนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยอยากจะได้ในส่วนของ
การที่เราสามารถไปเจนรูปภาพขึ้นมาสักรูปหนึ่งนะครับอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเจนรูปภาพที่มันแบบค่อนข้างที่จะเอามาทำคลิปนะก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยอยากจะได้แมวดิจิตาลนะเอาแบบนี้แล้วกันผมอยากจะได้แมวดิจิตาลที่เป็นการ์ตูน 3D นะครับผมที่เป็นแบบการ์ตูน 3D แล้วกันนะครับผมแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถนำมาวางนะครับตรง AI ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับขนาดรูปภาพผมอยากจะได้แบบเป็นแนวตั้งแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงในมือถือแบบนี้นะซึ่งเขาก็จะเจนรูปภาพมาให้กับเราเห็นไหมครับโอ้โหสวยนะเป็นแมวแบบว่าถือกีตาร์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอารูปอะไรนะค่อนข้างเยอะนะครับองค์ประกอบอ็อบเจกต์ที่เพื่อนๆต้องการนะเลือกเอาได้เลยนะครับตรงนี้นะอย่างเช่นแบบว่าก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าใครอยากได้โทนแบบนี้เป็นแบบเพลงร็อกอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะได้อ็อบเจกต์นี้นะครับผมนี่ดีดอยู่กลางเมืองเลยนะครับผมนี่เอาแบบนี้เลยพิมพ์พร้อมเข้าไปได้นะครับว่าอยากจะให้กระต่ายเนี่ยทำอะไรนะครับผมเราเนี่ยก็อยากจะให้กระต่ายนะครับร้องเพลงด้วยนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมแบบนี้เข้ามาใส่นะครับปังเราก็เจนไปครับเดี๋ยวเราก็รอดูนะครับผมคลิปของเรานะทีนี้ว่าจะเป็นแบบประมาณไหนซึ่งผมเนี่ยเลือกเป็นแนวตั้งนะครับผมตรงนี้นะเรามาดูกันครับผมคลิปแรกนะจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ก็จะแบบคล้ายๆเกือบเนียนนะเกือบเนียนนะครับผมแต่ขาทางด้านซ้ายนี่เห็นไหมแบบเกือบโยกนะแต่ไม่โยกนะครับแต่ว่าตัวดิจิตาเนี่ยค่อนข้างสวยนะเรามาดูคลิป2ครับคลิป2นี่ไม่ได้โยกเลยนะครับโยกเฉพาะส่วนหัวแล้วก็แขนแล้วก็มือนะครับอันนี้ค่อนข้างเนียนนะอันนี้สวยนะครับอันนี้สวยนะสำหรับผมนะครับผมอันนี้ชอบนะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ง่ายจัดประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหลักการของ Luma Lab AI เราสามารถนะครับใช้ AI ตัวนี้เนี่ยทำได้หลายรูปแบบมากนะครับทั้งเจนรูปภาพให้กับเราแบบค่อนข้างสวยนะแล้วก็สามารถนะครับทำเป็นแบบคลิปวิดีโอให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันครับผมเนี่ยอยากได้แบบนี้ใช่ไหมอยากแบบว่าสไตล์แบบนี้นะครับมีแบบริมชายหาดด้วยเราก็สามารถเมคแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็เอาแบบว่าสไตล์เพลงนะครับผมสไตล์เพลงได้นะครับเขาเลือกแบบสไตล์เพลงให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่เราก็สามารถดูแบบนี้ได้ครับถ้าเป็นป๊อปนะผมก็เปลี่ยนนะครับจากร็อกเนี่ยเป็นป๊อปแค่นี้เองนะครับผมก็เอามาตรงนี้โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับกับวิธีการสร้างวิดีโอด้วย AI ครับ